ดูนะครับระบบเสียงใช้ได้ไหมครับเสียงยังฟังชัดเนี่ยช่วยตอบไปนะครับคุณสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดไหมครับครับเสียงพูดก็ดังนะครับเสียงพูดดังกว่าเสียงเพลงนะครับตรงสภาพของภาคใต้ก่อนนะครับว่าทางฝั่งมาเลเซียมีฝนตกน้ำเยอะขนาดไหนเดี๋ยวขอเน้นนะตอนนี้ครับณตอนนี้สถานการณ์ฝนตกเนี่ยผมจะมาดูตั้งฝั่งมาเลยเพราะว่าน้ําจากหลายพื้นที่อ่ะมาจากฝั่งมาเลยเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแถวนี้นะครับประเทศไทยหมดนะครับก็ดูชื่อฮะไทยบุรีใช่ไหมฮะเกาะหมากเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นชื่อไทยเดี๋ยวผมจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการล่าอาณานิคมนะครับอังกฤษบีบเส้นทางคมนาคมทางการค้านะครับช่องแคบมาละกานะครับที่ยะโฮบารูตรงนี้เขาพยายามยึดขึ้นไปก็อย่างว่าครับเรื่องของอดีตแก้ไขเลยไม่ได้แล้วครับตรงนี้คนไทยนะครับนับถือพุทธเยอะเลยนะครับเขาแยกกับการเอาคนไทยแถวนี้ลงไปข้างล่างแล้วเอาคนที่นับถืออิสลามมาด้านบนแต่พุทธศาสนานะครับอยู่ที่นี่มาก่อนทั้งอินโดนีเซียนะครับก็มีศาสนาพุทธมาก่อนที่จะมีอิสลามมีเอาข้อที่อินคุยกันก่อนนี่เมื่อเขาต่างๆเนี่ยถูกยึดไปนะครับตรงเนี้ยพื้นที่ตากใบเนี่ยก็จะถูกยึดเหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าวัดชลทานสิงห์ชลทานใช่ไหมที่ว่าแถวๆนี้วัดไทยนั่นเลยแต่ปรากฏว่าพวกพระถูกข่มขู่ก็ไม่กล้าต่อต้านทหารอังกฤษนะตัวที่วัดชลทานสิงห์เหใช่ไหมครับยอมต่อต้านประเทศไทยไม่ยอมไม่งั้นเนี่ยตอนนี้ก็หายไปครับเนี่ยคนไทยอยู่ถึงประมาณตอนนี้เชื้อสายแท้ๆพูดไทยแท้ๆนะครับแต่แบบนี้เลยล่ะเป็นการคืนชาติอีกด้านหนึ่งนั้นตรงนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยฝนตกน้ำท่วมเนี่ยคือก็บรรยายหลายครั้งแล้วพูดหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคณะหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นมาคาดการเหมือนกันตัวมันคุณคาดการก็คาดการไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับตามแต่การฟังณตอนนี้เดี๋ยวสุราษฎร์ธานีมันเริ่มแรกจะมีฝนตกเยอะเหมือนกันดูจากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูคลื่นที่เข้ามาเนี่ยผมจะบอกว่านะครับที่เข้ามานะครับปริมาณน้ำฝนนะครับมันจะมากกว่าความเป็นจริงนะครับอย่างน้อย2เท่าเนี่ยอย่างตอนนี้มอนแทมาราชเนี่ยบอกว่าจะมีน้ำฝนประมาณ12มิลลิเมตร
เกินครับแน่นอนเกินกว่านี้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ๆน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณที่ตกมาเนี่ยมันตกมาถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ตกด้วยความรวดเร็วนะฮะเนี่ยตกเร็วมาเร็วไปเร็วนะฮะพอมาเร็วไปเร็วปั๊บเนี่ยน้ำจะมาสมทบในหน้ามีแล้วเห็นแต่ว่าพื้นที่ปลายน้ำนะครับที่อำเภอเมืองปัตตานีนะครับอำเภอสายบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ปลายน้ำพอปลายน้ำปั๊บเนี่ยก็ต้องมีน้ำไหลจากต้นน้ำมาเยอะก็จะมีปัญหาดังนั้นตอนนี้ก็พวกนะโรงอ่างนะครับพวกที่ปฏิบัติระวังให้ดีเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเขื่อนบางรางก็ต้องเร่งระบายน้ำด้วยเหมือนกันจะพูดก่อนจะไม่ได้พูดนะครับเสียงดังฟังชัดดีนะครับเหมือนที่หลายคนถามก็นั่นแปลว่าแล้วความหนักหนาสาหัสเนี่ยมันจะเริ่มช่วงไหนประมาณไหนปีใหม่เนี้ยจะเที่ยวได้อย่างเป็นสุขไหมนะครับก็จะบอกว่าปีใหม่นี้ก็คงจะเป็นสุขได้อยู่ครับไม่น่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมาแต่เรื่องของดินถล่มนะครับพื้นที่ของนาทิวาที่มีโอกาสมีบางส่วนแต่ว่าณที่ตรวจมันอยู่ไกลชุมชนนะครับยกเป็นที่สุขลินมีบางส่วนเพราะว่าน้ำฝนสะสมที่อยู่บนดินบนเขาเนี่ยมีเยอะพอสมควรพอมีเยอะปั๊บเนี่ยก็ทำให้โอกาสเกิดถล่มมีได้แต่ผมก็ดูว่าก็โอกาสน้อยจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ถือเป็นว่าความรุนแรงไม่น่ามีมากนะครับใช่ yeah later on I shall speak in Englishนี่มาดูเรื่องของพลังงานนอกโลกเนี่ยผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครฟังกันขอย้อนไปประมาณที่27นะครับก็ดูภาพเก่าของตัวเนี่ยเอาข้อมูลของการ NASA มาคุยกันก่อนครับนี่คือจุดต่างๆเหล่านี้ครับไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเห็นเมฆสายลุงนะครับหรือตัวพลังงานที่เกิดจากนะครับเกิดจากลมสุริยะจากอวกาศนะครับที่จะมาแทรกมาโดนเรานะครับเดี๋ยวขอจับนิดนึงซึ่งตรงนี้มันบานปลายไปหลายพื้นที่เมื่อกี้ไม่ท้าตกคือจะบอกว่าพลังงานเดียวนะครับที่ก่อให้เกิดแสงออโรราเนี่ยนะครับสามารถของ NASA นะฮะสามารถมองเห็นนะครับถึงอิตาลีได้ต่ำมากๆนะครับต่ำมากๆเลยเนี่ยชัดเจนนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง24นะตอนนี้ที่มีคนถ่ายภาพมาก็เห็นกันเยอะถ้าเรามาดูโลกเราเนี่ยเรามองตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เส้นเข้าไปนะครับมาดูยุโรปก่อนซิซิลีนะครับก็ถือว่ามีคนมองเห็นเมฆเหมือนกันอยู่ต่ำกว่า40องศาเหนือใช่ไหมครับอิตาลีอยู่ประมาณ35 36 37 38 39 38องศาเหนือเนี่ยเห็นด้วยยุโรปเห็นหมดอังกฤษเห็นหมดนะครับมาที่อเมริกานะครับอเมริกามีแรงหาว่าที่เท็กซัสนะครับ30องศาเหนือก็เห็นฟลอริดาก็เห็นพลังงานที่ตกมาคุดโลกเหนือเนี่ยที่เกิดเป็นแสงเหนือเนี่ยนะส่วนมากแล้วอดีตที่ผ่านมานะครับมันอยู่ที่ประมาณ70องศาเหนืออย่างมากก็60องศาเหนือไม่เคยต่ำกว่านี้ตั้งแต่ปี2012มาเนี่ยมันเริ่มต่ำมา60องศาแต่แป๊บๆไม่นานเท่าไหร่นะครับพอ2014เนี่ย
มันต่ำกว่า50องศาเหนือตลอดเลยนะครับตลอดเลยอันนี้ยังไม่พูดถึงเจ็ตสตรีมนะครับเอาพูดถึงว่าตัวพลังงานที่ออกมาให้เกิดแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือเนี่ยออโรราเนี่ยสามารถมองเห็นแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามันมาถึง30องศาเหนือเรียกว่าเข้ามาเกินครึ่งหนึ่งนะครับจาก90องศามาที่เส้น0สูตรเกินครึ่งหนึ่งแล้วนั้นที่เราเห็นเมฆสีฟ้าเมฆสูงต่างๆในประเทศไทยเนี่ยทำไมประเทศไทยมองเห็นได้ยังไงมีคนมาด่าผมว่าเอ้ยประเทศเราเห็นแสงออโรราได้ยังไงเมฆสีลุ้งที่คุณมองเห็นต่างๆนั้นนะครับมันก็คือพลังงานตัวเดียวกันแต่ลักษณะการมองเห็นจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับมีคนถ่ายภาพได้ไหนครับที่ไหนเห็นนะเกาะลีเป๊ะใช่ไหมครับเกาะลีเป๊ะซึ่งอยู่ทางสตูลนะสตูลจึงถ่ายภาพเห็นแสงเห็นเมฆสีท้องฟ้าเป็นสีได้สตูลอยู่ที่6องศาเหนือเหมือนที่บอกว่าพลังงานนะครับเข้าได้ทุกที่ครับแล้วพลังงานเนี่ยมันมีผลไปทั่วเหมือนกันนะงั้นตรงเนี้ยสำคัญนะมันแสดงถึงการอ่อนตัวของสนามแม่เหล็กโลกครับนะฮะของสนามแม่เหล็กโลกเยอะมากๆเลยเมื่อสนามแม่เหล็กโลกอ่อนตัวปั๊บเนี่ยมาคลายทุกที่และช่วงนี้นะครับปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์วิปริตเยอะฝนตกน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่ก็ชัดเจนว่าไอ้พวกนี้มันมาเยอะแล้วก็องศาของโลกดวงอาทิตย์เพี้ยนไปเยอะนะครับถ้าท่านเห็นดวงจันทร์ขึ้นลงแปลกๆท่านเห็นอะไรฮะพระอาทิตย์องศาอีกแปลกๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของดาวหางเรื่องของอุกกาบาตเนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับนำฝุ่นอวกาศมีผลต่อคลื่นไฟฟ้ามีผลต่อคลื่นวิทยุต่างๆมากมายนะครับเมื่อมันมีผลต่างๆมากมายปั๊บเนี่ยนะครับเราก็หลีกเลี่ยงจากการเห็นท้องฟ้าหลากสีไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปเป็นสีแดงแบบผิดปกติมากมายไม่ได้เลยนะครับมันชัดเจนDisplay Capture ไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรนะครับปริยาดวงอาทิตย์ถือว่าต่ำมากๆผมบอกว่าโซล่ามาซิมัม25เนี่ยแต่มันต่ำขนาดนี้มันควรจะมากกว่านี้แล้วก็การเกิดจุดดับการเกิดระเบิดเนี่ยเพิ่งมีเอ็กคลาสมาลูกเดียวเองงั้นกลับกลายเป็นว่าเป็นการผสมผสานระหว่างนะครับวัฏจักรที่24กับ25เนี่ยนี่เราดูรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเกิดน้อยมากเลยนะครับตรงนี้ความถี่ระดับ C class B class น้อยมากเลยซึ่งบอกว่ามันมีผลจากการเข้ามาของระบบสุริยะอื่นซึ่งไม่ใช่แค่เนมิซิสนะครับผมอธิบายให้ว่าไอ้ตัวดวงดาวที่เข้ามานะครับทุกคนจะไปจับที่นิบิรูอย่างเดียวผมบอกว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะมีหลายส่วนเนี่ยดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจุดดับในหลักแค่นี้เสมือนว่าครึ่งหนึ่งหายไปนะครับเนี่ยถ้าดูเด่นๆใดๆมีแค่นี้ตอนนี้มันผ่าครึ่งตรงนี้พลังงานไม่มีแล้วมีโผล่นิดเดียวก็ถือว่าน้อยมากถ้ากับว่าดวงอาทิตย์นี่จุดดับอยู่ด้านนู้นฝั่งนี้โล่งๆนะครับคอยไอ้ตัวด้านหลังนี่จะวกกลับมาใหม่เท่านั้นเองนี่คือการรายงานออนไลน์แบบเรียลไทม์นะครับเรื่องของตัวต่างๆเนี่ยตัว bright region นะครับหรือสีเหลืองพวกนี้นะครับไอตัวเนี่ยตัว bright region ตรงนู้นกับตรงเนี้ยนะครับมันก็คือตัวที่มีแสงสว่างแต่ไม่รุนแรงขนาดเท่าจุดดับแต่ตัวสีส้มๆฟิลาเมนต์เนี่ย
็คือเปลวที่ออกมาด้านนอกแล้วถ้าเกิดออกมาแรงปั๊บมันสามารถหลุดออกมาเป็น CME มากระทบโลกด้วยได้เช่นเดียวกันส่วนตัวหลุมดำเขียวๆตัวนี้ครับหลุมดำโครนาโฮนะครับก็ถือว่าเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนแฟร์ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาถือว่าต่ำมากๆแล้วพอเรามาดูแองสตรอมต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับส่วนมากถือว่าเงียบข้างบนมีนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้มันระเบิดไปแต่มันออกนอกด้านบนไม่ตรงกับโลกเราตัวฟิลาเมนต์ลูกนี้เห็นไหมออกมาปั๊บเดี๋ยวหลุดปุ๊บออกข้างนอกเห็นไหมลอยมาแล้วใช่ไหมออกไปแล้วเนี่ยที่ตรงด้านหน้าเนี่ยมันก็เห็นยากหน่อยก็ต้องดูภาพไปสักครู่นี้เป็นตัวเปรียบเทียบว่าฟิลาเมนต์เนี่ยนะครับอยู่ช่วงส้มๆเนี่ยหลุดมาไหมถามว่าตรงเนี้ยมีผลกับโลกแน่นอนตรงนี้มีข้างล่างเฉียดๆแต่แนวเนี้ยระดับแน่นอนแต่ตอนนี้องศาระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มันเอียงผิดเพี้ยนไปครับเมื่อมันผิดเพี้ยนไปปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ตัวโครนาโฮนนี่ก็ดีนะครับฟิลาเมนต์เล็กๆข้างบนเนี่ยก็ไม่ตรงโลกพอไม่ตรงโลกปั๊บนะครับทำให้โลกเรารับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อยลงพอรับมาน้อยลงปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเห็นไหมครับก็คือว่ามันจะทำให้สนามโลกอ่อนแอลงไปด้วยเช่นเดียวกันลมสุริยะนะครับที่ออกมานะครับมาประทับโลกเนี่ยหรือตัวโครนาโฮไอ้ตัวโครนาคือแสงพวกตรงเนี้ยคือไฟฟ้าคือพลาสมาซึ่งมาเติมพลังงานนะครับนอกจากที่แมกมาหมุนมีการเคลื่อนไหวรอบแกนโลกแล้วเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์เนี่ยไอ้ตัวพลังงานไฟฟ้าพวกนี้ครับมันจะมาเติมเต็มเหมือนกันพอเติมเต็มปั๊บเนี่ยก็จะทำให้โลกเรามีสนามที่แข็งแกร่งที่แข็งแรงขึ้นนั่นตอนนี้ถือว่าไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับดูจากขั้วโลกแล้วนะครับณตอนนี้องศาการอ้าขั้วโลกเหนือเนี่ยอ้าน้อยระหว่าง5องศาถึงลบ5กับบวก5นะครับโปรตอนถ้าเราดูตามรายงานของ NASA นะเนี่ยโปรตอนถือว่าน้อยมากมีไม่ถึง12นะครับต่อลูกบาศก์เซนติเมตรไม่ถึง12เลยแต่มาดูดาวเทียมปั๊บมันกลับกันตรงนี้ครับน้ำเงินพวกนี้คือพลังงานโปรตอนหมดเลยเนี่ยงั้นโปรตอนพวกนี้มันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราแล้วอย่าไปจมปลักกับตัวนิบิลูเพียงอย่างเดียวมันมีหลายดวงนะครับแต่นิบิลูเนี่ยข้อมูลมากกว่าเพื่อนเพราะนั่นเองเนี่ยตรงนี้โปรตอนหนาแน่นมากเลยนะครับข้างหลังก็มีตรงนี้ก็มีแต่นี้มาจากด้านนี้ถามว่าจากด้านหน้าเสมอไม่ใช่จากดวงอาทิตย์เรานะขอย้ำนะครับดวงอาทิตย์เราก็มีนะครับแต่มันไม่มากขนาดนี้เนี่ยดูโปรตอนปั๊บส่วนจุดดับนะครับที่3514ตรงนี้เนี่ยที่จะวกมาเนี่ยบอกว่ามันใหญ่งั้นหลายคนก็คาดการณ์ว่าไอ้จุดดับ3514เนี่ยพอมันวกมาด้านหน้าปั๊บที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหน้าปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ระดับเอ็กคลาสซึ่งสามารถทำให้ไฟฟ้าดับได้มีผลกระทบต่อเครื่องบินต่อการสื่อสารต่อการคมนาคมเยอะก็จุดดับจุดเนี้ยวันนี้วันที่28ใช่ไหมครับ28มี27 27 28 29 30 31วันที่1น่าจะพ้นนะคือง่ายๆว่าไอ้จุดดับจุดเนี้ยถ้ามีผลนะฮะถ้ามันมีผลต่อโลกเราเนี่ยครับก็คือเคลื่อนมาด้านหน้านะด้านหน้าแต่ว่าด้านหน้าเนี้ยมันก็ยังไม่ถ้ามันระเบิด X class มาก็ยังไม่กระทบโลกโดยตรงนะแต่3514นี่ใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆไม่รบโลกโดยตรงก็ถือว่าช่วงปีใหม่นี้ก็ยังสบายๆอยู่นะครับคือไม่ต้องเครียดอะไรมากนักแต่ที่ผมบอกครับคือความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนคุณอยู่ชายทะเลคุณจะกินเที่ยวเนี่ยคุณต้องมีสติให้มากๆนะครับเพราะการระเบิดมีอยู่ต่อเนื่องงานต่อเนื่องไอ้ตรงนี้เรามองเห็นได้แต่ไอ้ตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรสติอีกนะครับสติมาปัญญาเกิดนะครับอย่างวันนี้จะมีพลังงานกระทบโลกเนี่ยผมถือไม่เยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวแบบแปลกๆคือตัวแพทเทิร์นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะ
ดูลำบากหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กับตัวพลังงานกระแทกโลกแล้วเนี่ยทั่วไปนะครับถ้าเรามาเนี่ยปุ๊บเรามาจับปั๊บตัวพลังงานกระแทกโลกหนักๆปั๊บจะมาที่ตรงนี้เนี่ยก้อนนี้นะครับมากระแทกเนี่ยไปปลายกระแทกโลกแต่มันไม่เกิดอ่ะทำไมมันถึงไม่เกิดอ่ะต้องย้อนกลับไปดูที่ Google Earth ปรากฏว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดท่านใช้ Google Earth มาเป็นเวลามากกว่า10ปีท่านจะทราบว่าก่อนปี2019โลกเห็นเต็มใบนะแต่หลังจาก2019มาปั๊บปรากฏว่าโลกเรานี้กลับเห็นไม่เต็มใบนะมีเงาดำๆมาพาดตรงนี้ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแสดงว่าองศาของโลกอาจจะมีผลเยอะนะครับที่บอกว่าเนี่ยองศามีผลเยอะแน่นอนถึงเมื่อต้องดูไปดูมาปั๊บมันก็ไม่ใช่อย่างตอนนี้มีรังสีมีแน่นอนถือว่าอ่อนไม่เยอะรังสีนะครับมันมีผลต่อร่างกายอย่างมหาศาลบางช่วงรุนแรงมากคือบอกว่าอย่างตอนนี้ถ้าถามว่าผมก็คือจะอาเจียนคือผมมีโชคดีในโชคร้ายนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไฟฟ้าสมองเยอะเด็กๆแล้วตั้งแต่11 11 12ขวบแล้วไฟฟ้าในสมองเยอะเนี่ยทำให้ผมมีความสัมผัสกับพลังงานไฟฟ้าได้รังสีได้ง่ายงั้นผมรู้สึกการมีเวียนหัวหรืออ้วกก็โชคดีที่ว่ารู้จักพระอาจารย์รัตนะครับได้ตัวช่วยเยอะตอนนี้นอกจากข้อมือต้องใส่หัวด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้ครับมันมาเผาผลาญโลกเราเข้ามารังสีเนี่ยเต็มเนี่ยอาการแพ้รังสีจะมีเยอะขึ้นแล้ววัดรังสีก็วัดได้เยอะมากๆเลยถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีการระเบิดพวกนี้ผมไม่กลัวเท่าไหร่เพราะถือว่ามันไม่ได้มากับโลกตรงๆนะครับแต่ที่ขาวๆพวกนี้ที่มานะครับจากการศึกษาของผมมานะครับที่ไปคุยกับเจ้าที่อยู่กับ NASA ประชุมที่ DC มาจากการสอนดร.ก้องพบจากการแนะนำจากคนหลากหลายนะครับทั้งของ Thunderbird Project ในหลายที่เนี่ยทำให้รู้ว่าอันนี้ครับคือ Cosmic Ray ไม่ใช่ดาวหางไม่ใช่ Comet ไม่ใช่อุกกาบาต Asteroid เป็น Cosmic Ray พลังงานว่า Cosmic Ray มันไม่ใช่รังสีนะเน้นว่าเป็นกลุ่มของพลังงานกลุ่มก้อนเป็น Charged Particle เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่การระเบิดของดวงอาทิตย์ทำให้กล้องมันผิดเพี้ยนไปแต่เป็นการมากระทบของคอสมิกเรย์ที่เป็นชาร์ตพาร์ติเคิลมีผลต่อกล้องนะครับของยานอวกาศเรียกสเปซคราฟต์หรือยานอวกาศที่เราส่งไปนะครับตรวจดวงอาทิตย์ด้านหน้าด้านหลังเราเรียกว่านะฮะไอเฮดกับอัฟเตอร์หรือไม่ควรอันอัฟเตอร์อย่างตอนนี้จุดเนี้ยชัดเจนครับพลังงานที่มาเนี่ยสีมันเข้มกว่าด้านหน้านะครับตรงนี้มาจากดวงอาทิตย์นะแต่มากระแทกก็มีผลให้แรงขึ้นเห็นไหมมีการเติมเต็มจากจุดนี้ด้วยเหมือนกัน2จุดนี้เติมไปเข้าหากันเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ด้านหน้าหรือมาจากตัวนิบิรูหรือเนมิซิสซึ่งอยู่ทางด้านนี้จะเป็นทามเนียหรือเปล่าอนุนาคีหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์อีกต่อไปนะครับคือตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นจริงๆปั๊บเนี่ยฟันธงมันคืออะไรคือถ้าบอกชื่อผิดมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ที่แน่คือมันมีระบบสุริยะหรือมีดาวฤกษ์แบบพลังงานมืดเรียกว่าดาร์กแมตเตอร์เนี่ยเข้ามาถึงอย่างน้อย3ดวงหรือ3กลุ่มดูจากนี้ครับดูจากโปรตอนเห็นไหมโปรตอนมาเยอะขนาดไหนถามว่าสีมันไม่เข้มมากแต่ถือว่ามันมาเต็มจักรวาลเนี่ยนี่คือตารางเทียบสีตรงด้านนี้นะครับถือว่ามาเต็มจักรวาลเนี่ยมาเต็มด้านหน้าเลยเนี่ยซึ่งมันควรจะบางกว่านี้และโปรตอนที่มาด้านหลังนี่แหละครับเห็นไหมโลกเรามันกลมงั้นมันเข้ามาได้ทุกทิศทางเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็เยอะนะฮะชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วพอดูเพรสเชอร์แรงกดอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยเห็นไหมง่ายๆว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ
หกโมงทุ่มหนึ่งนะฮะจะเริ่มแรงแรงเรื่อยๆจนถึงนะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงอ่ะตรงนี้มาอย่างสม่ำเสมอนะครับนอกจากด้านหน้าอันนี้อยู่ตายตัวถูกไหมครับไอ้นี่มีการผันแปรตามพลังงานกระทบด้านหน้าแต่ตรงนี้มันอยู่ตายตัวเนี่ยมันอยู่ตายตัวพออยู่ตายตัวปั๊บก็แสดงว่ามันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เต็มย้ำนะครับเนี่ยนั้นคุณตัวแปรเยอะมากๆแล้วโอ้ในการพูดไม่ถูกตรงนี้เห็นไหมครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับสนามเมฆโลกบอกว่าดีไหมเรียกว่าดีก็ได้ครับแต่ก็มันอ่อนเนี่ยมันอ่อนมากคืออย่างที่บอกครับเขาจะไม่ให้รายละเอียดมากนักเพราะถ้ารายละเอียดมากปั๊บเนี่ยคนที่ดูเป็นก็จะมาพูดแบบผมเนี่ยก็จะเกิดคนตื่นเต้นตกใจกลัวเยอะก็เลยจะนั่งขึ้นมาแต่ที่แน่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยดูที่เมาส์นะครับเนี่ยนะมันเข้ามาต่ำกว่าวงโคจรของดาวเทียมนะครับในยานอวกาศใกล้โลกมากๆเลยมีผมตลอดเวลาเรามาไล่ดูลมเนี่ยดวงอาทิตย์เราด้านนี้ลมมีแค่435นะครับมุมขวาไปด้านบนด้านเกล็ดเมาส์เล็กๆนะครับลูกศรเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับโอ้ยเหนื่อยเนี่ยสั่งงานแล้วแบบแม่โอ้ยงานก่อสร้างก็ทำอยู่นะบ้านหลบภัยเนี่ยเออีกครู่นะครับมันหลายงานเนี่ยบอกเหนื่อยมาในปั๊บไม่ไปนั่นอีกต้องมีปัญหาอีกก่อสร้างไม่คุ้มหน้างานก็เหนื่อยเนี่ยมาต่อจะลืมเลยนะครับเยอะแบบเนี้ยนะอย่างต่อเนื่องแล้วมาดูเส้น IMF นะครับแหลมเหล็กด้านหน้าเห็นไหมครับตรงๆมีโค้งตรงนี้นี่โค้งหน่อยนึงแต่ตัวด้านหลังตรงนี้ครับดูเนี่ยเนี่ยงั้นช่วงด้านหลังเนี่ยมีมานะครับหลายลูป1ลูป2ลูป3ลูปนี่ไอ้ตัวนี้คือตัวแปรสำคัญซึ่งมันวัดได้จากพลังงานอย่างล้วนๆเลยเนี่ยเราไม่สามารถดูมันได้เลยนั้นช่วงนี้มันอยู่มาเป็นปีแล้วนะครับดูว่าตอนนี้เราเจอนะปรากฏการณ์ที่ผิดปกติแต่ไม่เกิดต่อเนื่องมานานจนเสมือนปกติแล้วมาดูตัวก้นเหนือโคตรใต้การผิดตัววันนี้ถือว่าไม่เยอะแต่มาสักครู่นี้ก่อนมีการแตกตัวเยอะพอสมควรแล้วก็หายไปแล้วมันเป็นที่บอกว่ามันเป็นเกิดมาตั้งอยู่ต่อไปมันมาเร็วไปเร็วแล้วการที่สนามคู่โลกใต้นะครับมันเอียงออกมานอกจุดศูนย์กลางก็ชัดเจนทางด้านคู่โลกเหนือก็เหมือนกันใช่ไหมครับมันเอียงมาจากจุดศูนย์กลางก็ชัดเจนพลังงานส่วนมากนะครับจะไปทางด้านนี้ไปไหนอ่ะก็ไปทางด้านไซบีเรียไปหารัสเซียนะครับมารัสเซียเยอะ
แล้วตอนนี้การหมุนของโลกก็ยังไม่มีใครออกมาออกข่าวว่ามันมีการหมุนที่ช้าลงทำให้น้ำมีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเรามาดูด้านบนที่เบงกอลนะครับใต้สุดนะครับจากบังกลาเทศมาเนี่ยดูคลื่นขึ้นลงนะฝั่งนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มาดูท่านออสเตรเลียเนี่ยหัวคลื่นแบบนี้ครับมันหมุนการคลื่นของน้ำตรงนี้จะมีแผ่นดินคอยกั้นนะมีแผ่นเปลือกโลกกั้นอยู่แต่พอมาทะเลเปิดที่แปซิฟิกเนี่ยครับดูฝั่งนี้ของออสเตรเลียเห็นคลื่นไหมครับเนี่ยกระแทกน้ำมีการเคลื่อนที่นะฮะจากซ้ายไปขวาดูทุ่นตัวที่สองนะน้ำมีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาคือตัวอันตรายที่เรากำลังเห็นอยู่แต่ไม่มีใครพูดถึงนั่นตัวคลื่นต่างๆเนี่ยนะครับจะเรียกว่าจะบอกว่าน้ำทะเลครับจะกระชอกหรือกระแทกทางด้านฝั่งตะวันตกตกของที่เป็นอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้เยอะนะครับเนื่องจากว่าในของมาทั้งหมดเนี่ยแปซิฟิกเนี่ยมวลน้ำมากที่สุดถูกไหมครับมากกว่าเพื่อนแล้วมีส่วนของความลึกก็มากกว่าเพื่อนด้วยจุดที่ลึกที่สุดนะครับอยู่แถวเกาะกวมประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ10กิโล700เมตรทำให้มวลน้ำไปทางนี้เยอะแอตแลนติกดูน้อยหน่อยนะเพราะน้ำถือว่าตื้นกว่าตื้นกว่าแปซิฟิกรังสีคอสซิลเคลมาเยอะตลอดทีนี้ผมจะพยายามยินทีว่านะครับผมจะมาดูตัวของซันเฟอร์นะครับซันเฟอร์คือซันเฟอร์เนี่ยสำคัญตัวนี้ก๊าซซันเฟอร์ก๊าซมีเทนเนี่ยมันออกมาเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเยอะจากไหนอ่ะมีผลใช้บรรยากาศโลกถ้าดูตรงนี้ที่บรรยากาศนะครับจุดแดงๆพวกนี้โอ้ฮอตสปอตแล้วถามว่าตอนนี้อเมริกาเกิดไฟป่าเหรออเมริกาเกิดอะไรทำไมมีจุดฮอตสปอตเนี่ยกระจายไปทั่วเลยนะครับอเมริกาเม็กซิโกเนี่ยนะช่วงต่อของเนี่ยนิวเม็กซิโกมาทางอาริโซนาเนวาดาตอนนี้เยอะขึ้นตอนนี้ก็เยอะงั้นตรงนี้มีการเผาป่าเหรอไม่ใช่นะครับคุณจิจิราสวัสดีครับมันไม่ใช่การเผาป่าฮอตสปอตผมบอกว่ามันเกิดจากความร้อนใต้โลกเป็นหลักนี่มาดูหิมาลัยบนเทือกเขาหิมาลัยอากาศหนาวจัดความสูง8กิโลเมตร5กิโลเมตร7กิโลเมตรเนี่ยฮอตสปอตเยอะมากเอ้ามีการก่อกองไฟเพื่อคลายหนาวก็ไม่ใช่นะครับงั้นฮอตสปอตพวกนี้นะครับส่วนมากบอกเอ้ยเป็นของ fire detection เป็นของไฟก็ว่ากันไปมันใช่ไฟไหมล่ะมาดูประเทศไทยเราฮอตสปอตเยอะมากแถวราชบุรีเนี่ยเห็นตรงนี้ฮอตสปอตมีไฟไหมราชบุรีมีไฟไหมไหมหรือว่าทางชลบุรีเนี่ยชายทะเลมีไฟไหมเหรอครับมีการก่อกองไฟขนาดที่สามารถเอาเทียมจับได้เนี่ยถูกไหมครับชลบุรีตรงนี้มาทางนี้ปั๊บตัวนี้น่าอยู่ประมาณนะระยองจันทบุรีขึ้นด้านบนเนี่ยไม่มีนะหรือส่วนภาคกลางนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วงของสระบุรีลพบุรีทิ้งไปในอ่างทองเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าปลาปลาเรียกว่าตามดคุณเกตสวัสดีครับคุณปริชาติตามดคืออะไรฮะคือน้ำซึมได้รั่วได้งั้นแผ่นเปลือกโลกมันต้องแตกต้องแยกแล้วฝุ่นต่างๆเนี่ยขึ้นมาจากพวกนี้ครับเห็นไหมขึ้นจากพวกนี้สำคัญนะพอมันขึ้นมาปั๊บทำไงอ่ะไม่มีทางแก้ไขเลยในขณะที่ถ้ามาจากตัวแอร์นะครับอ
ัวจิตสตรีมเอาที่สูงสุดก่อนนะครับเอาที่กะโหลกโลกเลยเนี่ยกะโหลกขั้วโลกเราเห็นชัดว่านะครับตอนนี้ไอ้ตัวจิตสตรีมที่อยู่จุดสูงเนี่ยนะสูงสุดเนี่ยนะครับมันแอกเป็นทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆตรงนี้มองเห็นเมาส์นะครับอาจจะไม่ชัดเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือกลุ่มใหญ่ตรงนี้ใหญ่มากนี่1วงเล็กๆนี่1วงนี่1วงและถามว่าการเอียงตัวเนี่ยมันเอียงทางจีนทางมองโกเลียหรือคนเอียงไปทางนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เป็นส่วนให้ความกดอากาศสูงจากซีกโลกเหนือเนี่ยลงมาข้างล่างนี่คือเรียกว่า vortex นะครับอันนี้เป็น3กลุ่มนะครับประเทศไทยตรงนี้เห็นนะนั่นอิทธิพลของ jet stream ที่แตกตัวมา2วงเนี่ยนะครับมีผลต่อประเทศไทยเรื่องของความหนาวเย็นพอดูต่ำลงมานะต่ำลงมานี่ก็เห็นไหมมันจะวนอีกด้านหนึ่งนั้นในแต่ละความสูงเนี่ยกระแสลมจะแตกต่างกันแล้วกระแสลมนี้เกิดจากการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กจริงๆดูประเทศเราพอความสูงต่ำมาอีกชัดไหมครับว่าทำไมอากาศหนาวเย็นถึงมีตรงนี้ตามลงมาอันนี้เราไม่ดูเส้นความกดอากาศนะถ้าเรามาดูของตัววินดี้ให้ดูของเส้นความกดอากาศณตอนนี้เวลานี้เลยนะออนไลน์เรียลไทม์เนี่ยเส้นความกดอากาศที่14นะครับอยู่ต่ำกรุงเทพมหานครเห็นไหมนี่คือบางทุก14อยู่ต่ำถึงเย็นเนี่ยใช่ไหม14อยู่นี่16อยู่ข้างบนนั่นโซนนี้นะจังหวัดเลยลมสักขอนแก่นนะครับแหลปากเซเวียงจันทน์เนี่ยท่าแขกหนาวเชียงใหม่เชียงรายคุณโยมหนาวเห็นไหมฮะไอ้ตรงนี้มันมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับขึ้นลงลงอยู่กันโอ้ยเหนื่อยครับว่าไงพี่เพิ่งอยู่ไหนอ่ะอะไรนะไม่มีเกียร์เหรอฮะลองหาท่อไปต่อได้ไหมท่อไปต่อนะหาท่อไปต่อนะครับมาต่อดูสิโอ้ยบางทีถึงไม่อยากแต่ว่าคืนผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยยังหนาวเย็นอยู่งั้นเวอร์เทคเนี่ยมาเยอะยิ่งถ้าไปทางโซนยุโรปนะครับยุโรปนี่นะเข้าไปใหญ่เลยนะอิตาลีนะเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยรายงานพบว่านะครับเมื่อความเย็นเนี่ยมันกดทางด้านนี้เยอะปั๊บใช่ไหมครับทางด้านนี้เยอะปั๊บเนี่ยนี่จะหนาวเย็นเยอะหนาวเย็นเยอะนะครับในความเย็นมีมากกว่ายุโรปกับอุ่นขึ้นมีรายงานของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมีว่ายิ่งอเมริกานะครับมีหลายคนส่งมาว่าพบว่านะครับดอกไม้เริ่มบานต้นหญ้าขึ้นต้นไม้งอกขึ้นเฮ้ยนี่มาเดือนธันวาคมมันเข้าสู่ฤดูหนาวทำไมดอกไม้ผลิบานได้ยังไงมันวิปริตไปทั่วโลกแล้วนะครับมันเกินจะเก่าแล้วเนี่ยมาดูนะครับเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยจะเห็นชัดๆว่าความเย็นนะครับลงมาตรงนี้เยอะนะครับส่วนของฝรั่งเศสส่วนของยุโรปตอนล่างเนี่ยกับเย็นน้อยเห็นไหมครับความเย็นมาทางจีนเยอะ
งั้นที่จีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอหิมะตกหนักเจอน้ำแข็งเนี่ยงั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะความหนาวเย็นมันถูกกดทับมาจากขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ควรจะร้อนจัดเพราะตอนนี้นะครับโลกเราเนี่ยหันซีกโลกใต้ก็ไปหาดวงอาทิตย์นะครับแต่ปรากฏว่ามันอุ่นขึ้นน่ะแอนตาร์กติกาตรงกลางเนี่ยนะครับคือไงอ่ะแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับแต่ส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับมันควรจะลบประมาณ 40-50 องศามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ออสเตรเลียเนี่ยควรจะเริ่มร้อนหนักๆมากกว่านี้ก็ไม่มีและขอย้ำว่าจุดต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่ Bush on Fire นะครับมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ Bush on Fire นะครับเนี่ยถ้าตอนนี้มีข่าวว่ามีไฟป่าออสเตรเลียเยอะหรือไม่ใช่นะเนี่ย Hot Spotนะครับที่จับได้มาเนี่ยแล้วเวลาเขาเฉลยมาเป็นพบไฟเนี่ยไอ้คำว่าไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไฟไหม้นะดูนี่สิเอาแถวเมลเบิร์นแถววูลองกองนะครับขึ้นมาที่ด้านนี้บิสเบนเนี่ยก็มีฮอตสปอตเยอะมากเลยแต่ไม่มีไฟป่าคุณดูข่าวจากออสเตรเลียก็ได้ครับแตกต่างกันวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะบรรยายของปีนี้ไม่น่าจะมีมากไปกว่านี้แล้วนะครับส่วนผมก็เฝ้าระวังอยู่ดูอยู่ช่วงนี้ต้องรักษาตัวเยอะหน่อยก็ทุกอีกหลายอย่างเจ็บคราวนี้ค่าใช้จ่ายไม่หนีแสนอีกแน่นอนนะครับถ้ามีอะไรมาก็จะเตือนอย่างที่บอกนะครับเรื่องของความสูงเน้นย้ำว่านะครับให้ใช้โปรแกรมนี้นะครับ flatmap.com .net นะครับเพื่อดูว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่เนี่ยมีตำแหน่งไหนอยู่สูงเกิน500เมตรนะครับตอนนี้เหตุการณ์ผิดปกติมันเกิดต่อเนื่องจนปกติแล้วนั่นที่เกิดเหตุตุ้มตามรุนแรงปั๊บเนี่ยคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะก่อนโพชิปเนี่ยมันต้องมีเหตุรุนแรงอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้กำลังจับปฏิกิริยาที่ฟิลิปปินส์กับแผนตรงนี้ที่มีปัญหาอยู่นะครับกับตัวนี้มันค่อนข้างเงียบผิดปกตินะครับมันไปไหวหนักด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยเยอะยิ่งแถวเนี้ยตรงเนี้ยซึ่งจะเป็นทะเลในอนาคตนะครับประมาณทะเลแดงอ่ะแน่นอนอีกหนึ่งจุดที่จะบอกว่านะครับทางด้านของอิสราเอลก็ดีของนิกเดนเนี่ยเรื่องของสงครามการก่อตัวนี่ไม่จบนะยิ่งตอนนี้อเมริกานะครับส่งกองทัพเรือมาชวนอังกฤษด้วยชวนหลายประเทศประมาณ9ประเทศมาทำนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเกิดมีการโจมตีเข้าไปในประเทศเยเมนเมื่อไหร่ตอนนี้เขาตั้งรับอย่างเดียวนะครับกลุ่มกบฏฮูติยิงจรวดใส่เรือพิฆาตอเมริกาเรือพิฆาตที่เป็นเดสทรอยเลอร์โอ้โหแบบว่าเกือบตายครับแต่ว่าเข้าไปเห็นว่ามีสเก็ตหลายลูกโดนแต่ไม่จังนะครับงั้นถ้าเกิดฝ่ายกบฏฮูติระดมยิงสักพันลูก5,000ลูกเงี้ยหลุดแน่นอนตอนนี้บอกว่าหลายชาติกำลังเริ่มเข้าไปในตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่เพราะว่าเป็นการออกข่าวตะวันตกให้ดูดีเนี่ยบอกว่าอเมริกาเอากองเรือเนี่ยมาคุมเส้นทางคมนาคมได้ครับตรงนี้ได้อย่างนี้ไม่ใช่ครับอำนาจการยิงยังเยอะนะครับยังเยอะตลอดแนวเยอะงั้นนี่เป็นจุดบอดงั้นคลองสุเอซไม่น่าชัดได้เดียววันนี้
ราคาทองคำดูเหมือนว่าขึ้นไม่เยอะคอยดูนะกระโดดถ้ามีโอกาสซื้อได้ซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็จะเตือนท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งผมจะเว้นไว้ตอนเหตุการณ์ใหญ่ๆเป็นหลักเพราะตอนนี้มีหลายคนออกมาคาดการณ์นี่ออก YouTube ออกคลิปต่างๆเยอะไปหมดผมเน้นวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเป็นหลักหนึ่งตัวที่ใหญ่ทั้งหลายทำคือการวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของซอมบี้ไวรัสนะครับจากกวางจากหมูจากนกเนี่ยที่บอกว่าสงครามเชื้อโรคมันเกิดใหม่นะครับนั้นเชื้อซอมบี้เนี่ยคนไม่ถึงคนถึงนะเก็บมากนี่อย่างเนี้ยถ้าคือภาคใต้อ่ะน้ำตกซีโปคลองซีโปที่บอกหายหมดเลยจากที่ถล่มมาครั้งนี้นั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับผมจะดูเรื่องของสนามแม่เหล็กดูภาพนี้นะครับไอ้ตัวเขียวเนี่ยนะครับก็คือตัวที่ว่า True North หรือจะบอกตำแหน่งขั้วโลกเหนือที่แท้จริงส่วน M คือ Magnetic North วัดเมื่อวานเนี่ยตอน 7:30 เนี่ย True North อยู่ตรงนี้แทนครับผมหันหัวเนี่ยทิศเหนือแน่นอนเพราะผมอยู่ตรงนี้มาตานานแล้ว10ปีแล้วเนี่ยแต่ว่าบางช่วงเวลาเองขนาดนี้บางช่วงตรงนี้บางช่วงซ้ายมือแม็กเนติกนอตขยับไป78องศานะที่คุณดูข่าวมาทั่วๆไปนะครับว่างั้นตัวขั้วสนามแม่เหล็กโลกเหนือเนี่ยมันเคลื่อนที่จุดจากจุดเดิมเนี่ยประมาณ 4-5 องศาแต่วัดแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันวัดตรงนี้มันช่วงนี้เวลานี้ 7:30 ของที่วันพุธที่27เนี่ยมันเคลื่อนที่ออกจากที่ควรจะอยู่ไป78องศาทิศเหนือจริงเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มากอย่างนี้เลยเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์ใหญ่มหาศาลมีมวลถึง 90% ของระบบสุริยะอยู่ไกลไป150ล้านกิโลเมตรความแตกต่างดูไม่ออกเลยนะการแกว่งตัวแกว่งสูงเนี่ยนะครับน่ากลัวอยากท่านทั้งหลายวัดนะครับวัดทิศเหนือจริงกับทิศเหนือจากบ้านท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนขนาดไหนมันเหวี่ยงขนาดนี้การเห็นท้องฟ้ามีสีลุ้งหรือการเห็นล่าสุดคือปรากฏการดวงจันทร์2ดวงดวงจันทร์3ดวงเนี่ยการแกว่งแบบเนี้ยมันก่อให้เกิด reflection นะครับหรือไง reflection หรือการสะท้อนของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้เวลา 9:59 เห็นไหมอันนี้ตอนที่7ตอนที่5อันนี้60ตอนที่4เห็นไหมแล้วไม่มีการแกว่งตัวแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยก็จะเถียนแล้วตัวอนามาลีเนี่ยบางทีลบ50นะบางทีบวก50นะเนี่ยอากาศถึงผันผวนถึงเปลี่ยนแปลงเยอะงั้นเห็นท้องฟ้าเป็นสีเนี่ยอย่าแปลกใจครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูตัวของหน้าส่วนตัวล่าสุดเนี่ยครับเป็นปรากฏการณ์นะครับที่ว่าผมเรียกว่าปรากฏการณ์นะพระจันทร์3ดวงเนี่ยคือบอกว่า1 2 3เนี่ย
ถามว่ามันเกิด reflection เกิดการสะท้อนในอวกาศด้านบนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมบรรดุดวงจันทร์กระต่ายเรียบร้อยเลยไอ้ปรากฏการณ์แปลกเหล่านี้สำคัญชั้นบรรยากาศเป็นการเปลี่ยนแปลงไปความหนาแน่นเปลี่ยนไปโลกมีการเคลื่อนแกว่งหรือเปล่าถูกไหมครับยิ่งคุณณัฐพงศ์ใช่ไหมครับที่พิจารณาโลกเนี่ยบอกว่าอาจารย์ทรงกรดมาติดต่อ3วัน4วันเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดแต่ก็เกิดหลายคนก็สวยมากครับสวยมากครับเนี่ยไม่ใช่แต่ผมจะมองว่าอันนี้เห็น2จุดใช่ไหมฮะนี่คือมีแสงสว่างแน่ๆเยอะแล้วอันนี้จุดหนึ่งแล้วดูเลนแฟร์ตรงนี้ครับเลนแฟร์ก็มี2จุดนะแสดงว่าอันนี้ก็สะท้อนแสงเต็มที่มาอันนี้ส่วนอันนี้มาตรงนี้อันนี้ไม่เห็นตรงนี้งั้น1 2 1 2มันสัมพันธ์กันมันกลายเป็นว่าเอ๊ะพระจันทร์ดวงนี้หรือเปล่าหรือมันจะคือดวงนี้นี่คือพระจันทร์นี่คือไม่ใช่นี่คือนี่ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าถามผมอ่ะผมมองว่าอันนี้คือดวงจันทร์อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ต้องอาศัยเวลาเลยนะครับแต่ที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจคำชับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนี่คือนัยยะสำคัญที่ต้องการสื่อมากที่สุดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วงั้นเราเนี่ยจะเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไรนี่คือตัวสำคัญที่พยายามสื่อพยายามบอกนะครับเลนแฟร์มี2จุดนะเลนแฟร์มี2จุดแสงมี2จุดผมพยายามหากล้องมาถ่ายรูปอะไรเยอะหรืออย่างเนี้ยนี่คืออะไรเนี่ยปรากฏการณ์การเคลื่อนที่อันนี้คือประตูมิติเปิดหรือเปล่าล่ะไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่ได้เป็นพลังงานนะครับซึ่งมีการถ่ายเทมาชัดเจนว่าซ้ายมาขวานี่คือรอยรั่วของ space and time ที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ถ้าถามผมนะผมมองว่าเป็นแบบประตูมิติเปิดก็ว่าได้นะครับแล้วก็หายไปนั้นสิ่งต่างพวกนี้พยายามอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันคืออะไรนี่มาพยายามมองว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทำไมเมฆลักษณะแบบนี้ครับลงอย่างนี้งั้นเน้นย้ำนะครับว่าให้ดูถึงความผิดปกติซึ่งธรรมชาติเตือนเราอยู่แล้วครั้งแล้วครั้งเล่าปรากฏการณ์ผมถึงเรียกว่าปรากฏการณ์พระจันทร์สองดวงพระจันทร์มีดวงเดียวแต่มันเกิดเหตุแบบนี้บอกก็เป็นปรากฏการณ์พระจันทร์สองดวงเดี๋ยวพยายามดูเรื่องของกวางแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคอย่างที่บอกว่านะครับการระบาดจะมีรอบธันวาเนี่ยอีกรอบหนึ่งแต่ข่าวสงครามอิสราเอลนะครับข่าวสงครามยูเครนที่เป็นการและการป้องกันด้าโจมตีไปนะผมก็ยังบอกว่านะครับวัคซีนจะเป็นไข้ปัจจัยสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดีหรือวัคซีนโควิดหรือวัคซีนปอดฟอกขาดก็ดีเนี่ยความเคารพนะผมไม่ฉีดแล้วก็บอกว่าไม่ต้องฉีดเรารักษากายให้แข็งแรงมีฟ้าทลายโจรนะครับมันเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยให้ดีผมไม่อยากจะไปออกหน่วยแบบนี้อีกนะครับนี่คือชุดที่ออกหน่วยตรวจโควิดให้กับชุมชนชาวอีกอยู่บ้านลุงเจริญเอาเรื่องมาเพื่อเตือนว่าตอนนี้ภัยเงียบตามมาทำอย่างไรให้ร่างกายคุณแข็งแรงให้สุขภาพดีนะครับสุขภาพดีส่วนตัวเนี้ยโอ้ข้อสำคัญเลยเนี่ยงั้นตอนนี้หลายพื้นที่สภาหลายแห่งนะครับจะเจอปัญหาของฝนตกน้ำหลากมหาศาลคือน้ำเนี่ยมันสามารถซ้อต่อหม้อ
พังได้นะครับงั้นสะพานพังได้ก็คือเขาเอาหินเนี่ยมาเทลงฐานต่อหม้อเนี่ยเพราะน้ำมันซาะใต้ต่อหม้อแน่นอนนะครับงั้นถ้าเกิดต่อหม้อหลุดเสาลอยปั๊บเหมือนที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับที่สะพานคอนกรีตพังหลายแห่งอ่ะงั้นก็คงจะบอกว่าโยธาจังหวัดนะครับเทศบาลอบต.หรือโยธามหาไทยเนี่ยคุณจะวางแผนเรื่องของกระแสน้ำที่รุนแรงผิดปกตินะครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่สูงไปเป็นพื้นที่เขาภาคอีสานก็ดีภาคเหนือตอนบนก็ดีนะครับหรือแถบภาคตะวันตกหรือตะวันออกนะครับที่มีสะพานแบบนี้น่าจะเอาหินลิฟแลบหรือหินกิโลเนี่ยมาสมเตรียมการไว้เลยไม่งั้นถ้าเกิดน้ำแรงไปไม่ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสะพานพังแล้วการเดินทางจะมีปัญหาแน่นอนเราทำได้แค่ชะลอความรุนแรงนะครับไม่ให้มันเกิดเท่านั้นเองเนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้มันชัดเจนว่าปัญหาในโลกอ่อนตัวรั่วมาเป็นปัญหาเยอะมันชัดเจนมากๆงั้นก็ถือว่าเป็นการเตือนนะครับผมต้องเซฟตัวเองเป็นหลักแล้วนะครับอันนี้น่าจะอีสานบ้านเรานะครับนี่ท้องฟ้าแบบนี้เลยถ้าถามผมนะอันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นเมฆน้ำแข็งก็ว่าได้เป็นความเย็นจัดซึ่งเมฆเนี่ยมันจะไม่เป็นปุยก้อนไอ้น้ำธรรมดาแล้วเป็นของแข็งแล้วถ้าเครื่องบินมาชนก็พังได้นะครับพังนั้นนะครับเมฆน้ำแข็งเนี่ยประการนี้ที่มันเกิดที่ทางโคตรโลกเนี่ยมันเริ่มเกิดทางบ้านเราเหมือนกันเนี่ยไม่จะพูดยังไงดีอะนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะเฉยไม่เกิดที่นึงคอยอยู่มันจะเกิดที่นึงมันเกิดมาคุณจะหนาวจะพูดอะไรไม่ออกว่ามันตายจริงเจ็บจริงมีที่บ้านเรานะครับศรีสะเกษแผ่นดินไหว0กิโลเมตร0กิโลเมตร1กิโลเมตรนะตรงนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับทางด้านสวีเดนเนี่ย1กิโลเมตรนี่ก็1กิโลเมตรอันนี้น่าจะฝรั่งเศสฟ้าผ่าแบบนี้พยายามดูข่าวเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้าพร้อมก็อาจจะบรรยาย1ครั้งที่30นะครับกินเที่ยวให้สนุกแต่ต้องมีสติอย่าหลงระเริงโดยเฉพาะชายทะเลนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันคิดดีพูดดีทำดีนะครับปฏิบัติตามหลักการคำสอนทางศาสนาที่ท่านเคารพและผมเชื่อว่าเทพเทวดาฟ้าดินนะครับในหลักการศาสนาท่านจะมาช่วยท่านให้รอดปลอดภัยจากไปประทังปวงสวัสดีครับ